ารึกความเป็นไทยใกล้ถึงวันแม่หลายคนคงเตรียมหาซื้อพวงมาลัยสวยๆไปไหว้คุณแม่กันแล้วรู้หรือไม่คะว่าไทยรับวัฒนธรรมการร้อยมาลัยมาจากที่ไหนกันครั้งนั้นเรารับมาจากประเทศอินเดียค่ะโดยนิยมร้อยมาลัยกันมากในสมัยรัชกาลที่5มีการจัดประกวดร้อยมาลัยเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆต่อมาศิลปะการร้อยมาลัยได้สืบทอดเรื่อยมากลายเป็นวิชาความรู้ที่จัดสอนตามวิทยาลัยในวังโรงเรียนการเรือนจนถึงสถาบันวิชาชีพต่างๆปัจจุบันพวงมาลัยถูกนำมาใช้ในงานมงคลกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงมอบให้กับบุคคลที่รักและเคารพและนี่คือจารึกความเป็นไทย